ก็อันนี้มากับซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ญี่ปุ่นนะครับเอามาครับเอามาเหินนิดหน่อยอันนี้ผมร่วมทุนกับพี่บอมนะผมช่วยซื้อหัวนอกวันนี้อันนี้ฉันก็มาร่วมแรงครับเพราะว่าวันก่อนมึงเพิ่งเก็บตังค์กูไปครับโอเคกับข้อเรื่องโอเคก็เซตอัพมาวันนี้มีอะไรบ้างก็เป็นกีตาร์ครับเช็คเตอร์เทเลใส่ปิกอัพเป็นซีมูร์ดันแคนบรอดแคสเตอร์นะครับก็เป็นซาวด์วินเทจนะครับก็จะทำให้ดูว่าซาวด์เทเลจะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเรื่องของเสียงคลีนกันก่อนครับโอเคมาเริ่มลุยกันดีกว่าคราวนี้ตู้เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็ซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ10กว่าโมเดลแหละอลังการงานสร้างมากสำหรับตู้ดอกลำโพงนะครับผมซึ่งวันนี้ในเมื่อเราใช้หัวเอ็งเกิลเนี้ยมันเป็นซาวด์สไตล์บริทิชผมก็เลยขอเลือกเป็นแคปที่เป็นซูเปอร์80ครับก็คือเป็นสไตล์บริทิชนี่แหละก็คือเป็นสไตล์แบบ RL RL ของเราแต่เป็น RL mod RL ที่ mod แล้ว hot rod hot rod RL เวลาเปลี่ยนเนี่ยก็ให้ดูตรงนี้ครับคาบิเนตก็สามารถคลิกซ้ายเปลี่ยนได้เลยหรือใช้ iPad ก็ได้ก็จะมีเยอะแยะเลยมีนู่นนี่ก็จะมีชื่อเป็นเค้าเรียก AKA นามแฝงชื่อในนามแฝงเดี๋ยวเราสมมุติกันเล่นๆลงมาอย่างงี้วีลักก็น่าจะเป็นไฟโบรลักซ์ของFender อะไรประมาณนั้น True Verb ก็ทวินรีเวิร์บอะไรประมาณนั้นฮะข้ามไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเริ่มไปแบรนด์อื่นแล้วนะฮะโอเคโอเคแล้วก็จะมีให้เลือกเป็น50วัตต์กับ100วัตต์คือเป็นลักษณะของ break up การสัญญาณ break up ของสัญญาณแล้วก็เป็น speaker break up คือเหมือนดอกครับเวลาเปิดดังๆมันจะแตกเท่าไหร่ไม่แตกมันจะได้ความถี่ที่ครบถ้วนแล้วก็มีเสียงไฮที่มีฮาร์โมนิกมากกว่าแบบเปิดไม่สุดก็เป็นการจำลองซึ่งจริงๆลักษณะนะครับการออกแบบของ Ox เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อหนึ่งคือคล้ายๆอย่างที่บอกตอนแรกคือเป็น attenuator คือเพื่อที่จะลดสัญญาณและทำให้มีการทำงานของภาค power ได้เยอะมากๆซึ่งจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเสียงแตกคือ clipping state เนี่ยเราจะรู้ว่าจะมีหนึ่งพาร์ท BM power amp และดอกลำโพงที่มันแตกความดังคราวนี้เขาก็เลยจำลองมาให้หมดซึ่งคราวนี้ผมพูดตรงๆเลยว่า master เนี่ยผมไม่เคยเปิดมาได้ถึงขนาดนี้คือผมอยู่บ้านผมเปิดแค่อันนี้ก็พ่อเดินมาคอแล้วนะครับบอกว่านี่คือดังครับข้อปัญหาของมือกีตาร์ที่มีตู้ขนาดใหญ่หรือตู้คอมโบใหญ่ๆเนี่ยก็จะเปิดดังไม่ได้ในบ้านส่วนใหญ่มันจะใช้ในงานไลฟ์จริงๆอะไรอย่างงี้ด้วยหรือคือโดยปัญหาโดยทั่วไปคือตู้แอมป์ที่เสียงดีมักจะเสียงดังตู้แอมป์ที่เสียงดีมันจะเค้นสัญญาณออกมาจากการเปิด break up ความแรงสัญญาณมันคือความฮอตใช่ครับสัญญาณในการเร่งออกมาอะไรเงี้ยครับผมโอเคงั้นเรามาลองกันเลยมั้ยอันนี้เป็นตู้เป็น Hot Rod Marshall นะครับ080มาฟังกันดูส่วนต่อมาเนี่ยในหน้าเนี่ยครับผมจะเห็นว่าเขาให้ไมค์มา2ตัวในรูปนะเราสามารถเลือกไมค์ได้2ตัวด้วยเช่นกันนะครับก็คือในตอนเนี้ยเราใช้ไมค์ Dynamic 57ก็คืออ่ะอย่างที่รู้ SM 57ครับผมอีกตัวนึงเนี่ย Ribbon 121ก็Royer โอเอออ่ะ Royer บอกชื่อเลยนะครับ Royer เถอะครับครับผมก็ดูจากมันก็มีการจำลองรูปให้ดูนะครับผมคราวนี้เราสามารถเปลี่ยนองศาของมันได้ให้มันon exit หรือ off exit ได้นะครับซึ่งจริงๆเสียงคลีนเราลองเป็น on exit ดูไหมจะได้เสียงก็จะกว่า high ขึ้นมาอีกหน่อยก็ฟังออกแน่นอนเพราะว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าเรื่อง on exit off exit เป็นยังไงกลับไปดู knowledge นะครับของเรื่องไมโครโฟนได้ก็มี how to miking ง่ายๆก็อยู่ที่ดีไซน์เมื่อกี้ได้ยินชัดมากนะชัดมากในการเปลี่ยนนะซึ่งจริงๆแล้วลักษณะจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนชอบหรือไม่ชอบอะไรจริงๆพวก off exit เนี่ยจะเป็นพวกมักจะใช้กับเสียงแตกมากกว่าแต่ถ้าเรามาแพร์กับตัวแบบ121ซึ่งมันค่อนข้าง neutral ที่มันดาร์กอยู่แล้วครับเราอาจจะใช้เป็น on exit แล้วก็บาลานด้วยวอลลุ่ม2ตัวนี้ก็ช่วยได้อีกเยอะๆเลยและนอกจากนั้นยังมี EQ ให้ใช้ซึ่ง EQ เนี่ยเดี๋ยวเปิดดูปึ้มออกมาเป็นปรับง่ายๆ4แบนอย่างนี้ซึ่งจะมีกราฟิก
ก็คือกราฟิกอีควอไลเซอร์ไม่ใช่ไลน์กราฟิกนะกราฟิกอีควอไลเซอร์ปกติกับพาสก็คือเป็นพารามิตริกเหมือนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโปรทูลหรือ DAW ทั่วไปใช่ก็นี่ดึงได้เลยปรับค่าคิวได้ฟังดูก็จะเป็นประมาณนั้นก็ค่อนข้างปรับได้กว่าปรับได้รู้สึกเลยแหละเอาจริงๆก็จริงๆอย่างที่บอกว่าพอออกเขาพยายามทำตัวจะเป็นทุกๆอย่างครับโดยการที่มีฟุตสวิตช์มีการเซฟพรีเซตไว้ได้ก็คือมันก็เลยเป็นว่าเอ้ยสมมติตรงเนี้ยเราต้องการใช้ในการโซโล่แล้วก็เลยเติมดีเลย์เติมนู่นเติมนี่เข้าไปได้แล้วก็จะเป็นการ EQ อ่อนๆแบบเฮ้ยตอนนี้โซโล่นะอาจจะเป็นการคัตโลทิ้งเพิ่มบางย่านเพื่อให้ฮาร์โมนิกมันชัดขึ้นอะไรประมาณนั้นครับผมคราวนี้ก็ให้โลคัทมาด้วยนะครับผมใช่เปิดใช้ก็แล้วแต่ดูสภาพเอานะครับแล้วไมโครโฟนมีอะไรบ้างเอ่ยไมโครโฟนเนี่ยถ้ากดที่ชื่อเข้าไปก็มีให้เลือกหลายพีเซตเลยนะครับก็จะมี57 421 121อ่ะรู้แบรนด์กันอยู่บางคนลิปบอน160หรือแบบ67อ่ะอันนี้ก็แบรนด์ดังจากเยอรมนีนะครับมีถึงขั้น Directก็คือว่าเป็นไดร็อกเอ้ยทุย3 2 1ก็คือเป็น Direct Box อะไรประมาณนั้นเก็บเข้ามาเลยถ้าเมื่อกี้ผมลองกดสลับไปแล้วถ้าใครลองฟังช่วงที่ผมกด Direct กับไมค์อ่ะจำลอง Noise State ของ Environment ด้วยแล้วก็เป็น Latency ไม่มีด้วยนะในการเปลี่ยนถือว่าทำได้ดีซึ่ง Direct เนี่ยสังเกตไหมความข้อดีเมื่อกี้ผมแอบคิดได้เฮ้ยมี Direct ไว้ทำไมมี Direct ไว้ตรงที่ว่าเขามี LR ใช่ไหมเขามี Left Line อยู่แสดงว่าเราสามารถแพนอันนึงเก็บไดเรกจากหัวแอมเก็บมาได้เพื่อที่จะเอาไปแก้ทีหลังก็ได้ครับก็ช่วยได้หรือเอาไปใช้กับพวกใช้กับ IR ข้างนอกของเราเองที่เรามีก็ใช้ได้เหมือนกันถือว่าเป็นทุกอย่างให้เธอเลยก็ครอบคลุมจำนวนไมค์หรือยี่ห้อไมค์ที่เป็นมาตรฐานในการใช้งานอัดกีตาร์อะไรอยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้บอมอธิบายเรื่องรูมมิกดีกว่ารูมมิกคืออะไรมีผลยังไงก็คือรูมมิกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์ในห้องอัดนะครับผมรูมมิกก็คือไมโครโฟนสำหรับอัดตั้งไว้ในระยะห่างออกไปคือในศัพท์ sound engineer เราจะเรียกว่า ambient miking distanceนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าเก็บบรรยากาศเพื่อให้เก็บบรรยากาศซาวรอบๆซึ่งปกติแล้วเราจะมีซาวปกติเวลาที่เราจ่อตู้มันคือการเก็บซาวไดเรกที่ใกล้ที่สุดเราเรียกว่า close making distance ซาวเนี้ยมันจะมีความแห้งมันจะมีความไม่เป็นธรรมชาติอยู่เพราะว่าซาวที่เราเป็นธรรมชาติเนี่ยครับเหมือนที่เราเคยอธิบายไปเรื่องของการ close making เมื่อคราวที่แล้วว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะทุกห้องเนี่ยครับมันจะมีการกล้องมีอะไรประมาณนั้นอยู่เพราะฉะนั้นรูมมิกคือมันก็เลยมีผลเวลาที่เราไปในห้องอัดดีๆเขาจะมีสตูดิโอ A สตูดิโอ B อะไรพวกนี้ให้เลือกที่จะมีรูมคาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์มาแล้วคือทุกห้องอัดในสตูดิโอระดับโลกเนี่ยการดีไซน์เขาไม่ได้ดีไซน์ให้ห้องเงียบที่สุดแต่เขาดีไซน์รูมให้โทนเนี่ยมันเงียบในระดับที่ใช้อัดและมีรูมที่เหมาะสมรูมเนี่ยต่างจากรีเวิร์บอาจจะไม่ได้กล้องเท่ารีเวิร์บแต่มันเป็นบรรยากาศของห้องเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นคือถ้าให้พูดง่ายๆนะสัญญาณที่มันดรายมากๆครับมันไม่มีความธรรมชาติใช่วิธีการเทียบง่ายๆคืออยากให้ลองฟังเอาง่ายๆเลยคือฟังเสียงร้องเวลาที่เขาทดสอบไมค์แล้วเขาไม่เปิดรีเวิร์บไม่เปิดอะไรเลยเราจะรู้สึกแบบอิ่วแปลกๆแล้วก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่าเวลาที่ใครก็แล้วแต่ไปร้องเพลงในห้องน้ำจะรู้สึกเพราะมันมีรีเวิร์บที่เราได้ยินชัดเจนแต่ทุกที่มีหมดนะแต่มันจะได้ยินชัดเจนใช้คำนี้ว่าอันนี้ก็คือคร่าวๆของรูมไมค์นะครับซึ่งอันนี้เขาก็มีอะไรบ้างไหนจำลองมาให้ด้วยนะครับว่าอยากใช้รูมไมค์แบบไหนนะครับซึ่งเปิดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอแบบสเตอริโอโหมดก็คือใช้ไมค์2ตัวเนี่ยทำตั้งไว้เพื่อเก็บมิติให้มันกว้างเป็นแบบสเตอริโอนะครับก็มีทั้งริบบอนสเตอริโอคอนเดนเซอร์สเตอริโอนะครับก็มีแบบโมโนก็คือรูมไมค์ตั้งไมค์ตัวเดียวนะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์แบบโมโนตัวเดียวเลยนะครับนี่ที่เหลือก็เป็นแล้วแต่ไมค์นะครับก็เป็นโมโนใช่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คอนเดนเซอร์เป็นหลักแหละไม่ค่อยจะใช้ไดนามิกก็จะเป็นพวกริบบอนคอนเดนเซอร์ในการเก็บรูมเพราะว่าไดนามิกมันเก็บรูมได้ไม่กว้างเท่าพวกไมค์คอนเดนเซอร์ที่ความไวสูงเรนนู่นนี่มันก็จะต่ำกว่าใช่ซึ่งตอนนี้เราใช้คอนเดนเซอร์สตอริโอนะครับผมโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาดูเรื่องของมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ที่เขาให้มาคือให้เป็น EQ ก็ลักษณะ EQ ก็คือเป็นชุดเหมือนที่เราใช้เป็นตัวนั้นแหละเอาไว้ครอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเป็น1176
โอเคก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดให้ฟังกันดีกว่าว่าคุณภาพเขาแจ่มจริงๆนะจ๊ะผมเซตไว้บ้างแล้วนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์โอเคงั้นเล่นไปเลยใช้วิธีการเพิ่มเสียงโดยมีลิมิตของคอมเพรสเซอร์ขึ้นมาและได้คาแรคเตอร์ของตัว1176 SE ด้วยมันจะครั้นขึ้นมาแล้วก็ชับแหละพันช์ขึ้นมาอีกมันได้คาแรคเตอร์ที่มันมีความเป็นอนาล็อกที่มันมีความวอร์มที่เวลาเล่นแล้วให้มันให้ความรู้สึกดีอ่ะมันให้ความรู้สึกดีมากคือเมื่อกี้เวลาเล่นแล้วรู้สึกฮาร์โมนิกทุกอย่างมันเด้งเด้งเด้งออกมามันเหมือนความรู้สึกที่เราไปเจอสตูดิโอดีๆเนาะจ่อใหม่แล้วแบบเปิดคอมเพรสเซอร์ดีๆทำได้ใช่ก็เป็นลองซาวด์ดีเลย์อะไรอย่างงี้ดีกว่าอีก2ตัวที่เหลือที่เขาให้มาก็จะเป็นดีเลย์กับเพลทรีเวิร์บนะครับก็เดี๋ยวดีเลย์ผมเปิดให้ฟังกันเล่นเลยครับพอดีว่าดีเลย์เนี่ยผมใส่ modulation delay ใส่ตัวคือ modulation ที่ให้ปกติในดีเลย์ที่เป็น mod เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าเป็น chorus ประเภทไหน มันมี dry chorus มี dry 90ให้ใช้ก็เลยแบบลองปรับดูมันก็จะแบบปรับได้เยอะอีกก็ถือว่าเหมือนให้ปลั๊กอินดีๆมาอีก2ตัวใช่คือดีเลย์ก็ปรับได้อีกเยอะเลยคือเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนที่ผมเคยคุยกับบอมว่าดิจิตอลดีเลย์ที่มันดีเนี่ยมันดีจริงๆนะมันดีแล้วแบบมันสามารถผสมสร้างคาแรคเตอร์เรียนแบบวินเทจเรียนแบบอะไรพวกนี้ได้ใช่ครับ ตัวเพลทก็ตามมาตรฐานก็ให้เพลทมันก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำตามสไตล์เป็นเพลทคือเสียงดีนะแต่ว่าเมื่อกี้เราเปิดค่อนข้างเวทไว้เยอะมากระดับหนึ่งมาเลยเปิดให้ดูว่ามันฟุ้งนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถบาลานซ์เรื่องของรูมไมค์อะครับรูมไมค์กับตัวเพลทรีเวิร์บจริงๆอาจจะไม่ต้องมิกซ์เยอะเหมือนผมก็ได้คือเมื่อกี้เราปรับให้ดูว่ามันมีรายละเอียด
เยอะมากคือลักษณะการกล้องจะเป็นคนละแบบด้วยนะจริงๆดูไมค์กับรีเวิร์บจริงๆเราสามารถใช้ผสมกันได้อะไรเงี้ยครับถูกต้องเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังต่อไหมเรื่องของเสียงแตกหรืออะไรประมาณนั้นครับผมดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเสียงคลีนแล้วก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดเดี๋ยวเรามาลองกับตู้แล้วก็เสียงแตกกันครับผมดีกว่านะครับผมคราวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นพาร์ทเสียงแตกแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์ครับจากกีตาร์ทีสไตล์เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นกิบสันเลสพอลนะครับผมก็คือเป็นให้เพื่อนๆฟังเป็นเสียงแฮมบักกิ้งกับเสียงแตกกันบ้างครับผมเสียงแตกคราวนี้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเป็นเสียงแตกอ่อนก่อนนะเปลี่ยนซึ่งอันนี้จะเห็นว่ามาสเตอร์ผมเปิดไว้เนี่ยเดือดเดือดดานมากเดือดมากคือคราวนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นเสียง power amp break up มาด้วยแล้วคราวนี้เรามาเลือกแคปกันด้วยนะครับก็เริ่มจากเป็น green back ครับแล้วก็เป็น punch mode นะครับผมได้ครับโอเคโอเคไมค์ก็เป็น position เดิมไปก่อนเนาะแล้วก็ขอลองเป็น tick tick เมื่อกี้เห็น tick อยู่ tick ไป tick ไป tick มาคราวนี้ผมอยากลองอะไรหน่อยนึงได้ๆๆโอเคสมมุติว่าถ้าอย่างนั้นสมมุติเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลดเกณฑ์ดูนะแล้วเอามาสเตอร์ขึ้น ได้จริงโอเคก็อย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะมีภาค power amp ที่มัน break up จริงๆอ่ะครับเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งซาวเนี้ยอย่างที่บอกผมไม่เคยได้ยินมาจากตู้ผมว่ามันทำได้ขนาดนั้นอ่ะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของ volume อ่ะครับเนาะ volume อะไรประมาณนั้นโอเคงั้นผมกลับมาที่เดิมเดี๋ยวผมเพิ่มแตกก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนตู้กันดีกว่าได้ครับไปที่80มั้ย super 80อันนี้ผมคุ้นหูหน่อยก็ซาวที่จ่อไมค์มาถือว่าโอเคเลยดีกว่าที่บ้านอ่ะดีกว่าที่บ้านเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของฮาร์โมนิกที่มันเป็นเรื่องของวอลลุ่มซะเยอะซึ่งถ้าใครยังพรีเฟอร์หรือว่ามีไมค์ประหลาดประหลาดที่ชอบเงี้ยเช่นบางคนเขาจะชอบเป็นไมค์บลูไมค์อะไรเนาะครับยี่ห้ออื่นๆตัวเลือกอื่นๆอะไรเงี้ยหรือ AKG หรืออะไรประมาณนั้นหรือว่าเป็นที่ตัวนี้ไม่มีเช่น 7B SM7B หรืออะไรงั้นมาเสริมเราก็สามารถที่จะใช้อย่างที่บอกครับใช้ตัวนี้เป็นแอทเทนเนเตอร์โดยการลดสปีกเกอร์วอลลุ่มได้โอเคคราวนี้เราจะเข้ามาเป็นไฮเกนโหมดWe'll be right back.
Mm-hmm.